ปรับร่างกายจิตใจให้สบายตั้งกายตรงแต่ไม่เกรงตัวปรับผ่อนกล้ามเนื้อทุกสัดส่วนให้คลี่คลายตั้งสติมาระลึกรู้กายในกายอยู่พิจารณากายในอิริยาบถที่นั่งนั่งตั้งกายไว้อย่างไรแขนขาลำตัวศีรษะอยู่ในอาการอยู่ในท่าทางอย่างไรก็ระลึกรู้ตัวอยู่ให้จิตใจมาทรงอยู่ในกายนี้มารู้อยู่ในกายนี้มาตั้งมั่นอยู่กับกายไม่คิดไปไม่นึกไปไม่ส่งใจออกไปข้างนอกสำรวมจิตใจให้รู้เข้ามาหาตัวเองระลึกสังเกตลมหายใจเข้าออกเมื่อหายใจเข้าก็รู้ว่าหายใจเข้าเมื่อหายใจออกก็รู้ถึงลมหายใจออกตามดูรู้ทันทุกขณะของการหายใจเข้าออกลมหายใจจะยาวหรือจะสั้นก็แล้วแต่ตามรู้อยู่บางครั้งก็หายใจยาวก็ปล่อยให้ยาวบางครั้งก็หายใจสั้นก็ปล่อยให้สั้นรู้ตลอดกองลมหายใจเข้าออกเริ่มหายใจเข้าให้รู้กำลังหายใจอยู่ให้รู้สุดลมหายใจเข้าก็ให้รู้เริ่มหายใจออกก็ให้รู้กำลังหายใจออกก็ให้รู้สุดลมหายใจออกก็ให้รู้เมื่อเข้าก็รู้ออกก็รู้สุดลมเข้าเริ่มหายใจออกสุดลมหายใจออกเริ่มหายใจเข้ารู้จังหวะการสับเปลี่ยนเพื่อให้จิตนั้นเกาะมั่นอยู่กับลมหายใจจิตจะได้มีสมาธิแล้วก็ปรับผ่อนระงับลมหายใจหายใจเข้าออก
ปรับผ่อนระงับให้ลมหายใจเบาละเอียดนุ่มนวลสละสลวยถ้าลมละเอียดก็จะไม่เสียดแทงร่างกายถ้าลมมันหยาบมันก็เสียดแทงทำให้แน่นทำให้ตึงที่มันตึงหน้าอกหรือว่าตึงไปสู่ใบหน้าศีรษะก็เพราะลมมันเสียดแทงได้เนี่ยถ้าลมไปถูกดันกักมันก็แสดงลักษณะมากขึ้นคือตึงมากขึ้นจิตมันมีอำนาจในการบังคับลมสะกดลมสะกดอวัยวะเพราะฉะนั้นเมื่อเอาจิตไปดูกายถ้าลมไม่ละเอียดก็จะเสียดแทงถ้าลมละเอียดแล้วจะดูตรงไหนจิตจะรู้ตรงไหนก็สบายร่างกายอ่อนร่างกายเบาร่างกายควรแก่การงานฉะนั้นการดูลมหายใจก็ต้องปรับผ่อนให้ดีไม่ต้องรีบร้อนกำหนดรู้ไปเรื่อยๆถ้าจิตมีสมาธิขึ้นลมก็ละเอียดลมก็เบากายก็สบายขึ้นยังก็ให้ปรับผ่อนให้ดีโอโรมปฏิโลมประคับประคองตะล่อมบังคับก็ไม่ได้ต้องตามรู้อยู่แต่ก็ประคับประคองไว้ใส่ใจสังเกตประคับประคองให้จิตใจเคลียร์คลออยู่กับกายนี้กับลมหายใจเข้าออกจิตใหม่ๆมันก็คอยจะไปคอยจะเผลอออกไปคอยจะคิดออกไปก็ตั้งสติใหม่รู้ใหม่ต้องมีความเพียรไม่ท้อถอยเพียรพยายามระลึกรู้อยู่บ่อยๆเนืองๆนี่เรียกว่าการฝึกหัดการฝึกฝนการอบรมการทำให้มากการทำให้ยิ่งถ้าหากว่า
จิตมันสงบได้ลมเบากายสงบใจสงบก็ระลึกรู้สังเกตความสงบกายสงบใจสงบกายเบาใจเบาจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิสมาธิคือจิตตั้งมั่นอยู่กับอารมณ์จิตไม่วอกแวกไม่คิดอะไรถ้าตั้งมั่นมันก็เกิดความสงบเรียกว่ามีปัสสัทธิความสงบสงบกายสงบใจเกิดละหุตาความเบากายเบาใจเบากายอ่อนใจอ่อนกายคล่องแคล่วควรแก่การงานจิตใจควรแก่การงานเกิดปีติขึ้นความอิ่มเอิบในจิตใจเกิดขึ้นเกิดปีติเกิดปราโมทย์ใจมีความอิ่มเอิบกายก็ให้รู้สึกปรากฏการต่างๆให้เสียวแปรบบ้างให้รู้สึกเบารู้สึกขนลุกรู้สึกสู้ซ่ารู้สึกเอิบอาบไปทั่วกายจิตใจก็มีความผ่องใสใจเบิกบานเกิดความสุขขึ้นมีความสุขใจสุขใจแล้วก็สุขกายคือมีความเย็นใจเย็นกายขึ้นก็กำหนดรู้ความสุขที่เกิดขึ้นปีติที่เกิดขึ้นความสุขที่ปรากฏกำหนดให้จดลักษณะความสุขก็ดีความอิ่มเอิบก็ดีความตั้งมั่นของจิตหรือความสงบของจิตหรือจิตเข้าไปสู่ความเฉยๆเป็นอุเบกขาไม่สุขไม่ทุกข์ทุกข์ก็ไม่ทุกข์สุขก็ไม่สุขมีความเฉยเฉยอยู่ก็กำหนดรู้ดูความเฉยเฉยในความเฉยเฉยในความนิ่งนิ่งก็ดูความเปลี่ยนแปลงถึงมันจะนิ่งสงบแต่ลึกๆก็มีความเปลี่ยนแปลงอยู่
มีความกระเพื่อมพริ้วอยู่ไหวอยู่เปลี่ยนแปลงอยู่เกิดดับอยู่เสื่อมไปสิ้นไปอยู่เห็นความเกิดเห็นความเสื่อมเห็นความดับทั้งที่กายทั้งที่ใจจิตรวมรู้เข้าสู่ปรมัตถธรรมเมื่อจิตอยู่กับปรมัตถ์ต่อเนื่องกันดีก็จะทิ้งสมมุติบัญญัติออกไปสมมุติที่เป็นรูปร่างเป็นส่วนทรงเป็นแขนขาเป็นหน้าตาก็จะหลุดออกไปอันตรธานไปมันไม่มีร่างกายนั่งอยู่แต่มีความรู้สึกมีความรู้สึกตึงๆไหวๆมีความสบายมีธาตุรู้มีสภาพรู้นี่เรียกว่าเป็นตัวสภาวะเป็นตัวธาตุเป็นตัวธรรมชาติแท้ๆของชีวิตเมื่อชีวิตนี้ประกอบด้วยธาตุต่างๆธาตุดินก็แสดงความเข้มแข็งธาตุน้ำก็แสดงลักษณะเอิบอาบธาตุไฟก็แสดงความร้อนความเย็นธาตุลมก็แสดงลักษณะเคร่งตึงหรือหย่อนธาตุวิญญาณก็แสดงลักษณะเป็นสภาพรู้อารมณ์เป็นนามธรรมวิญญาณธาตุรู้เป็นนามธรรมเราน้อมไปหาอารมณ์ได้รับรู้อารมณ์ได้ส่วนธาตุดินเป็นรูปธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเป็นรูปธรรมน้อมรู้อารมณ์ไม่ได้มีแต่เสื่อมสลายมีแต่แตกดับไปเท่านั้นในจิตในวิญญาณก็มีสัญญามีสังขารปรุงแต่งอยู่จึงมีการจำได้หมายรู้มีความรู้สึกตรึกนึกพอใจไม่พอใจเหล่านี้ก็ปรุงแต่งอยู่ในจิต